ท่านธีรรัตน์สำเร็จวานิชครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันธีรรัตน์สำเร็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยขอหารือท่านประธานนะคะในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปถึงสำนักการโยธาสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะเรื่องแรกค่ะดิฉันขอให้ดำเนินการนะคะขยายถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนประชาพัฒนาและถนนมาลี6ค่ะพื้นที่ตรงนั้นนะคะเป็นพื้นที่ที่ตั้งของโครงการบ้านเอื้ออาทรทับยาวค่ะมีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่มากกว่า 10,000 คนแต่ปัจจุบันสภาพถนนเป็นเพียงแค่2เลนสวนกันเท่านั้นจราจรติดขัดตลอดทั้งวันนะคะดิฉันเคยดำเนินการเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้รับความคืบหน้าค่ะสอบถามไปยังสำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้แจ้งว่าได้ของงบประมาณแล้วแต่กรุงเทพมหานครไม่อนุมัติงบประมาณให้ปัญหานี้ค่ะเรื้อรังแล้วก็ปัจจุบันมีรถขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเยอะมาวิ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนทำให้ถนนเกิดความชำรุดเสียหายหลายจุดเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งดิฉันขอให้ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ดิฉันได้กล่าวถึงกรุงเทพมหานครได้โปรดทำงานให้พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วด้วยค่ะในเรื่องที่2นะคะเช่นเดียวกันค่ะสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะได้โปรดเข้าซ่อมแซมถนนร่ม925ค่ะมีสภาพขรุขระตลอดทั้งเส้นนะคะโดยเฉพาะช่วงที่จะไปออกถนน ICD ช่วงท้ายซอยมีหลุมขนาดใหญ่ค่ะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งขอให้รีบดำเนินการด้วยนะคะรวมถึงค่ะในพื้นที่ของ ICD นะคะไฟชำรุดหลายจุดมีรถเทรลเลอร์วิ่งและมีรถมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตในหลายๆครั้งค่ะถนนพื้นที่ตรงนี้นะคะเคยปรับปรุงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556ค่ะและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เคยปรับปรุงอีกเลยทำให้มีสภาพชำรุดเสียหายอย่างมากดิฉันขอประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ